นอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคนนะครับแล้วก็ว่าที่ข้าราชการสังกัดต่างๆนะครับนะในการสอบครูผู้ช่วยในการสอบข้าราชการสังกัดอื่นด้วยนะครับนะอ่ะทุกคนครับวันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จนะครับวันนี้เป็นการติวฟรีภาคกอคณิตศาสตร์นะครับภาคกอที่ทุกคนต้องสอบนะฮะก็คือคณิตศาสตร์ภาคกอนะครับนะ เดี๋ยวขอ,อยาตเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะขอบคุณคุณครูที่แท็กเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนี่คุณครู บ๋บ uh ๋บ huh. ีบีคุณคนะูณนภัสขอบคุณนะครับที่แท็กเพื่อนนะครับนะอ่า uh huh. ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะแชร์ share ไปได้หลายกลุ่มเลยทุกคนนะอโอ้ uh huh. ขอบคุณมากเลยเรียกเพื่อนเป็นกลุ่มเลยนะอ่า uh แ huh. ชร์ไปได้หลายกลุ่มเลยนะครับนะแชร์ share ไปยังกลุ่มต่างๆด้วยนะครับนะฝากบอกเพื่อนๆด้วยมาขออนุญาตเริ่มต้นที่ข้อที่หนึ่งนะครับนะทุกคนครับข้อหนึ่งอีกแล้ว ทุกคนเห็นอาจารย์แก๊บมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับนะอาจารย์แก๊บก็จะให้ทุกคนวอร์มเครื่องก่อนนะครับนะวอร์มเครื่องก่อนครับคุณครูครับเราจะได้วอร์มแล้วเขาเรียกว่าทําคณิตศสัตร์ได้มั่นใจมากขึ้นนะครับนะวอร์มเครื่องทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับนะมาข้อหนึ่งครับเริ่มกันเลยนะครับโอ้แท็กเพื่อนขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆนะฮะโอเคป้ายลุยข้อที่หนึ่งสามสาม 9ก้าสี่สิบห้าตัวต่อไปตอบอะไรนี่หลายคนเริ่มตอบกันมาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะโอเคมาเริ่มครับสามสามเก้าสี่สิบห้าตัวต่อไปตอบอะไรอันนี้เนี่ยโอ้โหถ้าใครเตรียมตัวมาอย่างดีเนี่ยไม่น่าพลาดเนาะทุกคนเนาะไม่น่าพลาดครับมาทุกคนเห็นปุ๊บรู้เลยคงไม่มานั่งลากกันแบบนี้นะครับเพิ่มขึ้นศูนย์อันนี้ไม่นเห็นชัดเกินไปอะ เพิ่มขึ้นโคงไม่ทําแบบนี้นะออันนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นเนี่ย45ลบ9เป็น36เราคงไม่มานั่งทําแบบนี้คงเสียเวลานะครับนะเราเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนแหม่ทาข้อสอบมาจนจะสอบอยู่แล้วใช่ไหมครับนะจะสอบอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เห็นปุ๊บต้องรู้เลยอันนี้คูณหนึ่งใช่ไหม3ไป3คูณอ คุณครูฟ้าขอบคุณมากครับแท็กเพื่อนด้วยโหเรียกเพื่อนนะเรียกเพื่อนกันมาเต็มเลยนะครับนะวันนี้เป็นพักก่อนนะครับพักก่อนนะวันนี้ใครเอกคณิตศาสตร์ก็จะสบายสบายใจหน่อยนะครับนะต่อไปคูณ5ใช่ป่า9เก้าห้าสี่ห้าเพราะนั้นตัวต่อไปก็ต้องคูณ7แน่นอนคําตอบข้อนี้คือ45่สิบคูณเนะครับสี่ห้าคูณเก็7535ใส่5ทด3 7 4 2 8ทด3เป็น31 คำตอบข้อนี้คือ3 1 5สครับตอบช้อยข้อที่สนะครับ315ร้อยสิใครตอบช้อยข้อ3ามลั้หัวใจมาเลยครับนะโอ้โหแสดงว่าไม่พลาดแน่นอน3 1 5สข้อนี้ไม่ยากฝนฟับเลยนะครับอโอเคไปลุยต่อน,นะครับไปลุยอันนี้แค่วอร์มเครื่องนะฮัลโหลวอร์มเครื่องนะทุกคนแค่วอร์มวอร์มเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้หยิบกระดาษมาทดนะหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับ ทำไปพร้อมๆกันนะฮะไปต่อไปข้อที่2ครับข้อ2 1 2 2นึ่งสองสอ่วนสาส่วนสาส่วนห้ส่วนเกส่วนเตัวต่อไปตอบเท่าไหร่อ่าหยิบกระดาษขึ้นมาทดกันนะครับนะโอ้ยขอบคุณมากครับทุกคนครับใครแท็กเพื่อนขอบคุณมากนะขอให้โชคดีครับใครกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ปังๆเลยนะครับนะอ่า ขอให้ป้องปังในการสอบรอบนี้นะครับนะ,ะคิดทอดอาจารย์ <c oughs> คุณกูขวัญระดาสวัสดีครับสวัสดีครับนะมาทุกคนหนึ 1, ่งสองขออนุญาตลอกโจทย์แป๊บหนึ่งน้องใครทําอยู่ทางบ้านไม่ต้องลอกโจทย์นะบางคนคิดอะไรไม่ออกลอกโจทย์อีกรอบหนึ่งไม่เอานะครับนะไม่ต้องลอกโจทย์นะครับคุณกูครับนะอาจารย์แก๊ปขอรอกเพราะว่าโจทย์มันเล็กไปเลขมันเล็กอเอาเลขให้ใหญ่ๆหน่อยนะครับเราจะได้เห็นชัดกันมากขึ้นนะฮะสามส่วนห้าสองส่วนเก้าแล้วก็ สี่ส่วนเจ็ดอ่าตัวต่อไปตัวต่อไปเอาละตัวต่อไปครับตอบอะไรเอ่ยนะถึงบอกไงต้องมีกระดาษทดนะติวการจันแก๊ปเนี่ยต้องมีกระดาษทดนะใครไม่มีกระดาษทดเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยพัฒนาไปขนาดไหนนะครับนะมานั่งดูเป็นซีรีส์ไม่ได้นะครับมาคนนั่งดูสบายใจเลยนะครับนะไม่เอานะเอสวัสดีครับขอให้ผมถูกหวยพวกนี้ครับ ถูกหวยมาเลี้ยงอาจารย์ด้วยนะมาทุกคนหนึ่งสองสองส่วนสามสองส่วนสามทุกคนดูข้อมูลครับดูข้อมูลนะดูข้อมูลบางคนถามดูทําไมข้อมูลมันเยอะเห็นป่ะนะข้อมูลมันเยอะมากเลยนะครับเขาเรียกว่าโจทย์มันยาวถ้าโจทย์มันยาวแบบเนี้ยนะครับอย่างแรกที่คนต้องเห็นคือมันเป็นเศษส่วนนะครับแต่ไอสองตัวหน้าเนี่ไม่เป็นเศษส่วนนะคะ เห็นแล้วเนี่ยใจต้องนิ่งๆเลยนะครับมันไม่เป็นเศษส่วนน้องก็สามารถทําให้มันเป็นเศษส่วนได้เพราะอะไรครับหนึ่งตัวนี้มันคือหนึ่งส่วนหนึ่งเราสามารถปรับให้มันเป็นเศษส่วนได้สองตัวนี้มันคือสองส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นเห็นปุ๊บปรับปั๊บเลยนะครับเห็นปุ๊บต้องปรับก่อนเลยนะหนึ่งก็เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับสองก็เป็นสองส่วนหนึ่งนะพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกคนเห็นอะไรไหมครับกั้นห้องเลย เพราะว่าข้อมูลมันเยอะเราก็กั้นเป็นช่องๆเลยนะครับเราจะไม่มาทําเป็นทีละตัวแบบนี้นะครับตัวต่อตัวเนี่ยมันต้องข้อมูลมันต้องไม่เยอะขนาดนี้นะครับอย่างเงี้เยเรียกข้อมูลมันเยอะเพราะนั้นเราต้องสามารถกั้นเป็นครับกั้นช่องนะกั้นเลยฮะอย่างเงี้ยกั้นเลยฮะเห็นไหมฮะกั้นเลยเห็นไหมแบบนี้แล้วมันจะเป็นอย่างงี้ฮะเขาเรียกอนุกรมข้ามเห็นไหมอนุกรมข้ามไม่เชื่อทุกคนดูอ่าเดี๋ยวให้ดูทีละอันนะครับทุกคนดูสีมพูก,ก่อน ตัวล่างสีชมพูแบบนี้เรียกว่านุกรมข้ามนะครับเอาเฉพาะตัวล่างนะเฉพาะตัวล่างแบบนี้เรียกว่านุกรมข้ามข้ามคือยังไงก็คือหนึ่งไปสามสามไปห้าห้าไปเจ็ดอย่างเงี้ยข้ามพอข้ามแล้วจะเห็นแนวโน้มและเป็นเลขคี่แหละหนึ่งสามห้าเจ็ดใช่ไหมฮะน้องนภัทรบอกอนุกรมซ้อนแล้วแต่พวกเราเรียกนะแล้วแต่พวกเราเรียกนะครับอาจจะเรียกอนุกรมข้ามนะฮะไม่ใช่ข้ามข้อเด้อนะฮะข้ามคืออนุกรมข้ามตัวเห็นไหมข้ามไปหนึ่งตัวเห็นไหมอนุกรมข้าม แบบนี้เรียกว่าอนุกรมข้ามนะครับนะบแต่ข้ามเนี่ยตอนที่อนุกรมข้ามเนี่ยเราต้องดูชุดที่โจทย์มันถามด้วยนะฮะแบบอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะข้ามไปเลยเห็นไหมครับนะอา่าล่างสองเจ็ดส่วนบนไม่แน่ใจคุณนิกอาจารย์แก๊็บคงไม่ทําไม่ทําพวกหมูทอดไม่ต้องทําอะไรงั้นนะครับนะฮะถ้าใครอยากดูของกินไปดูคุณนิกนะครับนะทําของกินทุกวันไลฟ์สดของกินทุกวันนะฮะอ่ะมาเราต่อ เราจะมาดูกลมข้ามนะครับนะข้ามเราต้องดูชุดที่โจทย์ถามนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้โจทย์ไม่ได้ถามนะฮะมันจะข้ามไปเลยเห็นไหมครับนะข้ามออกไปเลยเพราะนั้นอันนี้ไม่ใช่โจทย์ที่โจทย์ถามนะเพราะนั้นคนที่ทําโจทย์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะครับเขาจะรู้ว่าเราจะต้องไปทําชุดไหนนะครับเพราะนั้นขออนุญาตเฉลยนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องทำคือชุดนี้ฮะชุดนี้ครับสีเขียวนี้นี่คือชุดที่โจทย์ถามนะฮะ หนึ่งไปสามเห็นไหมฮะสามไปเก้าเห็นไหมฮะเก้าไปอะไรต้องไปดูชุดที่โจทย์ถามฟังให้ดีนะครับใครที่ไม่รู้จักนะต้องไปดูชุดที่โจทย์ถามเพราะนั้นชุดที่โจทย์ไม่ถามนี่อย่าไปดูนะฮะไม่ต้องไปดูบางคนทามันครบทุกชุดเลยไหมค่อยๆทําไปเรื่อยๆมีห้าหกชุดทําหมดเลยนะเอาชุดที่โจทย์ถามนะครับค,คุณครับวันนั้นชุดโจทย์ถามคือชุดสีเขียวครับหนึ่งสามเก้าซึ่งเรารู้เลยหนึ่งไปสาม 1ไป3อันนี้คูณ3 3ไป9นะฮะอันนี้คูณ3เพราะนั้นทุกตัวคูณ3แล้วก็จับคูณ3เลยครับคูณ3คูณ3คูณ3เพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือเก้าคูณสามฮะเก้คูณสได้27 9สคูณสได้27เพราะฉะนั้นข้างล่างได้ยีข้างบนคงไม่ต้องถามเนาะข้างบนน่ะข้างบนคือสองสองสองเพราะนั้นตัวต่อไปคือส คำตอบข้อนี้คือสองส่วนยี่สิบ็ครับตอบช้อยข้อที่หนึ่งได้เลยอ่านี่คุณครูพิมพ์คนไหนที่ฟังอาจารย์แล้วแบบไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเนี่ยดูน้องได้เลยฮะน้องพิมพ์มาเลยใช่ไหมอ่าเพื่อนเพื่อนครูเนี่ยพิมมาให้ดูนะครับนะเศษคงเดิมส่วนคูณสาเนี่ยใช่ไหมอ่านี่คือจาเป็นแพทเทิร์นของเลขชุดนี้ได้เลยนะครับนะคําตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับผมอ่าโอเคฝนฟับเลยวอร์มเครื่องเสร็จแล้วนะ ทุกสาปดาห์นะครับอาจารย์แก๊็บจะพยายามเอามาให้พวกเราดูนะครับนะนะเรื่องพวกนี้นะครับต่อมาเข้าสู่คณิตศาสตร์กันนะไปเข้าสู่เรื่องคณิตศาสตร์กันวันนี้นะครับนะนะเมื่อกี้แค่วอร์มเครื่องนะครับนะคุณครูนะเมื่อกี้แค่วอร์มเครื่องนะไปนะนะข้อที่3ครับลุยต่อนะแล้วอาจารย์ประชา,าสัมพันธ์ตรงนี้เลยนะครับบอกไว้นะที่นี้เลยนะครับคอสสัญญาสตาล ปิดรับสมัครแล้วนะครับไม่ต้องทักเข้ามานะครับปิดรับสมัครเรียบร้อยนะฮะคอสัญญาซาตานนะครับนะเราปิดสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทักเข้ามาบอกขอเปิดเพิ่มอะไรนี้รอรอบถัดไปนะครับนะคงไม่ทันแล้วแหละมันจะสอบแล้วนะครับนะคอสัญญาซาตานปิดรอบแล้วนะครับนะมาทุกคนข้อที่3ไหนใครเข้าคอสัญญาซาตานทัน,นบ้างกดหัวใจหน่อยสินะพีหมหัวใจหน่อยใครเข้าสัญญาซาตานทัน,นบ้างนะพีมหัวใจมาหน่อยได้ไหมฮะ อยากรู้นะใครเข้าสัญญาซาตานทันบ้างสัญญาซาตานนะครับนะไม่บรรจุไม่ต้องจ่ายนะครับนะใครเข้ากดหัวใจมาหน่อยนะครับใครเข้าทันนะใครลงรทะเบียนทันนะกดหัวใจมาหน่อยนะครับนะอยากรู้ว่าในนี้มีมั้างไหมนะครับนะไปต่อไปข้อที่สามนี่มาแล้วสัญญาซาตานจิาตจาร์าตคุณจิาตจาร์นะฮะใครลงทันบ้างกดหัวใจมาหน่อยนะครับปัจจุบันพ่ออายุมากกว่าลูกยี่สิบสี่ปี อีกสองปีข้างหน้าพ่ออายุเป็นสองเท่าของลูกแล้วปัจจุบันลูกอายุเท่าไหร่นี่โบโอโบนะฮะุนกูบาเบียนี่อ่าหลายคนนะหลายคนนะอ่าน่าจะเห็นกันเจอเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีอีพีศูยรนะครับปฐมนิเทศนะฮะแล้วก็วันอคารเราจะเริ่มติวกันเลยนะครับนะอาจารย์ผมรออยู่เน่ทันครับลงทันครับเี่โอเค ปัจจุบันพ่ออายุมากกว่าลูกยี่สิบสี่ปีเรื่องนี้เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเอ่ยการนับอายุนะฮะเรื่องนี้คือเรื่องการนับอายุนะครับการนับอายุอย่างแรกที่ต้องทําคือสร้างช่องแทนค่านะครับนะสร้างตารางแทนค่าเห็นพ่อเห็นลูกเห็นไหมแล้วก็ดูไทม์ไลน์ในโจทย์ใช่ไหมครับอันนี้คงไม่อธิบายแล้วนะครับอันนี้มา เขาเรียกไงมาให้พวกเราดูเฉยๆนะครับนะมาให้พวกเราเขาเรียกเคาะสนิมนะฮะว่าเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วไามลายโจทย์ข้อนี้มีปัจจุบันมีอีก2ปีข้างหน้าไม่มีอดีตนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มีแค่ปัจจุบันแล้วก็อีก2ปีข้างหน้านะฮะช่องมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่ช่องนี่ตีช่องให้ดูแต่วันสอบจริงน้องคงไม่ต้องตีช่องนะครับนะบม,มันไม่ันมันไม่จะเป็นเลยนะครับอันนี้สร้างให้ดูเฉยๆนะครับโจทย์ถามว่า ปัจจุบันลูกอายุเท่าไหร่ใส่เอ็กเลยขออนุญาตนะวันนี้ทําเป็นสมการเนาะขออนุญาตนะครับเพราะว่าเราน่าจะเตรียมตัวสอบกันมาพอสมควรแล้วแหละนะครับนะอาจารย์เข้าใจถูกไหมเราเตรียมตัวสอบกันมาพอสมควรแล้วนะครับนะอาจารย์เชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่เช็คชอยส์นะครับนะไม่แทนค่านะครับขออนุญาตนะครับ,นนรบไม่แทนค่านะขออนุญาตไม่ใช้เทคนิคแทนค่านะครับนะเพราะว่าอันนั้นเอาไว้เป็นเฉพาะคนละกันใครชอบการแทนค่า แทนเข้าไปนะครับวันนี้อาจารย์ใช้สมการให้ดูนะครับนะโจทย์ถามปัจจุบันลูกอายุเท่าไหร่นี่โจทย์ถามปัจจุบันลูกอายุเท่าไหร่ใส่เลยครับตรงนี้ปัจจุบันลูก x ปีทุกคนถ้าปัจจุบันลูก x ปีอีก2ปีข้างหน้าก็ต้องเป็นเท่าไหร่ x บวกสองใช่ปะ่ะอีก2ปีก็ต้องเป็น x บวกสองอีก5ปีก็เป็น x บวกห้าอีก6ปีก็เป็น x บวกหกนะครับนี่คือการสร้างตารางอย่างง่ายนะที่ทุกคนต้องเป็นนะครับต่อไป เติมไม่ครบอ้าวขาดพ่ออาจารย์ขาดพ่อ,พ,อพ่อจะเติมตรงไหนนี่หลายคนเริ่มตอบมาแล้วนะเพราะนั้นคุณครัครบคุณครูที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับแล้วดูสดอยู่ตอนนี้คุณครูดูช่องแชทนะครับถ้าใครยังไม่ได้คําตอบนะครับอันตรายแล้วนะอันตรายอะไรคะอันตรายจะทําข้อสอบไม่ทันนะอันตรายแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ทําอยู่ที่บ้านตอนเนี้ดูชําเงืองดูช่องแชทหน่อยนะครับว่าเฮ้ย เราทําเสร็จหรือ,อยังคนในช่องแชทเขาตอบแล้วนะฮะวันสอบจริงมันวัดกันตรงนี้นะครับนะบทำข้อสอบทันไม่ทันนะแม้ว่ารอบนี้ทุกคนจะได้บวกมาครึ่งชั่วโมงนะครับอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่นะครับเราจะต้องทําข้อสอบให้ได้เยอะที่สุดนะฮะเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องไวนะครับพอเราเห็นตรงนี้เขาบอกปัจจุบันพ่ออายุมากกว่าลูก24ปีทุกคนครับเราก็ต้องมาดูช่องปัจจุบันคือช่องปอปลาตรงนี้นะฮะอ่าเพราะฉนั้นถ้าลูก x พ่อก็ต้องเป็น x บวกเท่าไหร ยี่สิบสี่เพราะพ่อมากกว่านะครับนะเพราะนั้นลูก x พ่อก็ต้องเป็น x บวกยี่สิบสี่สิ่งที่เราส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ผิดที่สุดคือไปเติมช่องผิดนะครับเขาบอกว่าพ่ออายุมากกว่าลูกยี่สิบสี่ปีบางคนไปเติมช่องเนี้เติมตรงเนี้ซึ่งช่องข้างล่างมันเป็นช่องของอนาคตจริงไหมฮะเพราะนั้นการที่ทุกคนเติมต้องเติมช่องที่เป็นปัจจุบันตรงนี้นะครับ นะต้องดูช่องเดียวกันไทม์ไลน์เดียวกันนะครับปัจจุบันพ่อมากกว่าลูก24ปีต้องเป็น x บวก24นะครับอีก2ปีก็ต้องเป็น x บวก26นี่เติมทุกช่องครบแล้วนะฮะอ่าใครไม่ใช้วิธีไม่เหมือนอาจารย์ไม่เป็นไรนะครับนะนะไม่ต้องตกใจนะครับโอ้โหทำไมหนูมไม่มี x yz ไเลยไม่เป็นไรครับวันนี้อาจารย์แก็บมาทำให้น้องเห็นว่าแบบสมการก็ทำได้นะครับนะต่อมา อันนี้ใช้ไปแล้วนะครับอีกสองปีข้างหน้าพ่ออายุเป็นสองเท่าของลูกนะฮะอีกสองปีข้างหน้าช่องไหนครับช่องไหนอีกสองปีข้างหน้าช่องไหนช่องบนหรือช่องล่างเราก็ต้องดูช่องให้ถูกนะครับช่องล่างนะอ่าอีกสองปีข้างหน้าคือช่องล่างช่องสีเขียวนี่นะฮะเขาบอกอีกสองปีข้างหน้าพ่ออายุเป็นสองเท่าของลูกพ่อเป็นสองเท่าถ้าใครไม่ทันเงยหน้าดู พ่อเป็นสองเท่าของลูกนี่คือสิ่งที่เขาพูดนะครับเราก็แค่เอาพ่อไปแทนเอาลูกไปแทนแล้วจับคูณสองตามสรรมการสีเขียวนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะได้พ่อเป็น x บวก26นะฮะเท่ากับ2เท่าของลูกลูกก็คือ x บวก2นี่เราก็จะได้สรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งครับ แล้วเราก็ทําการแก้สมการหาค่า x ก็จะได้คําตอบแล้วนะครับย้ํานะครับมันไม่ใช่วิธีที่ไวที่สุดนะฮะมันมีวิธีที่ไวที่สุดก็คือการเช็คชอยส์นะครับก็าอาจจะไวกว่าแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับนะ,ะวันนี้ไม่ปิดกั้นนะครับนะไม่ปิดกัน้นได้หลายวิธีเลยนะครับต่อไปล้วก็แก้สมการเริ่มแก้ครับ x บวกยี่สิอะไรไม่ได้ลอกลงมานะ สองข้างหน้าทุกคนครับ2องข้างหน้าทําอะไรดีเปิดวงเล็บคูณกระจายเข้าไปนะฮะคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บทีละตัวทีละตัวนะครับสอคูณ x ก็เป็น 2x นี่นะทีละตัวนะครับ 2x แล้วก็2คูณ2เป็น4่บวก4ถึงตรงนี้แหละต้องวัดนะแก้กันให้เป็นนะครับย้าย x ไป 2x อยู่เฉยเฉยย้าย x ไปด้านนี้4อยู่เฉยเฉยอยู่เฉยๆยย้าย4ไปนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นสมการคือ26ลบออก4 4บวกอยู่นะย้ายไปลบครับเท่ากับ 2x อยู่นิ่งๆ x ย้ายไปลบ x ไปฝั่งนี้นะฮะก็จะได้เป็นลบ x นี่ถ้าใครแก้สมการไวๆถือว่าเยี่ยมมากถือว่าน้องพร้อมแล้วในการจะสอบภาคกรนะครับนะเผือว่าพร้อมแล้ว26ลบออก4คือ22 2x ลบ x ก็จะเหลือ x คำตอบคือ x เท่ากับ22ซึ่ง x ของเราคืออะไรครับ x ของเราคืออายุลูกในปัจจุบันแล้วโจทย์ก็ถามอายุลูกในปัจจุบันแล้วก็ไม่ยากแล้วคำตอบข้อนี้คือ22อครับตอบช้ข้อที่3ฮะใครตอบ22รัวหัวใจมาได้เลยนะครับนะเอาคะแนนไปครับบวก1ไปเลยนะฮะมีใครบวก1บ้างอ่าบวก1นเลยนะอตอนนี้กี่คะแนนละว3คะแนนแล้วนะครับ3คะแนนแล้วนะเก็บคะแนนให้ดีนะครับ นะข้อที่สามตอบยี่สิบสองครับไม่น่าพลาดนะครับต่อไปทุกคนไปต่อครับลุยนะลุยนะอาจารย์แก๊ปไม่รอแล้วนะครับนะไม่รอแล้วข้อติวอย่าเพิ่งถามมาตอนนี้นะครับติวก่อนนะทุกคนติวก่อนนะไปข้อที่สี่ในการทําข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์วิมลทําข้อสอบแดข้อแรกได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับแ5ดสิบห้าถ้าทำเก้าข้อแรกจะได้คะแนนเฉลี่ย8 1ดบอ็ แล้ววิมลทำข้อสอบข้อเก้าได้กี่คะแนนชอยมีสี่สิบเก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองข้อนี้ถือว่าออกข้อสอบได้สวยงามแล้วออกทุกรอบสไตล์เนี้ยนะฮะออกทุกรอบคือโจทย์เรื่องค่าเฉลี่ยทุกคนเจอทุกรอบครับโจทย์เรื่องสถิติเนี่ยทุกคนฮะเจอทุกรอบนะครับค่าเฉลี่ยมัธยฐานฐานนิยมเนี่ยน้องฝึกให้ดีเลยครับภาคกอนเนี่ยหนีไม่พ้นนะ วันนี้ขออนุญาตพูดภาคกอนะครับนะวันนี้เฉพาะภาคกอนะน้องๆเอเกคณิตศาสตร์ก็ไปเตรียมตัววิชาเอกได้เลยนะครับอันนี้วันนี้ขออนุญาตแค่เฉพาะภาคกอนะครับคุณครูทุกเอกสามารถฟังได้เลยนะครับนะใครจะสอบครูผู้ช่วยฟังได้นะครับนะใครเดสอบข้าราชการสังกัดอื่นก็ฟังได้นะครับนะเรื่องสถิติครับมาสถิติเขาบอกว่าทำแปดข้อแรกเนี่ยนะครับได้ค่าเฉลี่ย85คะแนนเก้าข้อแรกได้ค่าเฉลี่ย81คะแนน ทุกคนอาจารย์แก๊ปแบ่งโจทย์ไปสองอันแล้วกันอ่ามาคนเริ่มตอบมาแล้วนะจริงๆในโจทย์ข้อน,นี้นะมองแป๊บเดียวเนี่ยสามารถตอบได้เลยนะครับแต่เอาล่ะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับนะมาทุกคนอทุกคนดูสีเหลืองเขาบอกค่าทำแปดข้อแรกได้ค่าเฉลี่ยเป็นแปดสิหาคะแนนทุกคนดูสีเขียวเก้าข้อแรกค่าเฉลี่ยแปเอคะแนนทุกคน จริงๆเนี่ยค่าเฉลี่ยมันคืออะไรครับเอาสีเหลืองก่อนนะแปดข้อแรกค่าเฉลี่ยคืออะไรครับเอาแนวคิดให้ได้นะแปดข้อแรกก็ต้องทำไงครับเอาคะแนนแต่ละข้อมาทําไมกันเอาคะแนนแต่ละข้อมารวมกันใช่ไหมไอเดียค่าเฉลี่ยเพราะนั้นสีเหลืองสีเหลืองแปดข้อแรกเนี่ยมันก็คือเอาคะแนนแต่ละข้อจนถึงข้อที่แปดนะครับมารวมกันแล้วหารด้วย 8นะฮะจะเท่ากับแปดสิบห้าย้ำนะข้อนี้เนี่ยใครใครที่แม่นแม่นเนี่ยไม่บรรทัดสองบรรทัดดนีหน้าน่าจะจบแล้วนะครับแต่อันวันนี้อาจารย์แก๊สมาติวนะนะอยากแนะนําให้พวกเราฝึกฝนนะครับนะก็เลยทําให้พวกเราดูนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยคือประกาสีแดงตรงนี้ครับนะฮนะมันก็คือเอาคะแนนแปดข้อรวมกันนะฮะแล้วหารด้วยแปดทุกคน ถ้าทุกคนเอาแปดขึ้นไปคูณเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นขอข้อสอบมสองมสามหน่อยครับครูเชิญเพจอื่นนะครับนะอันนี้ติวสอบครูผู้ช่วยนะครับน้องนะนะติวสอบครูผู้ช่วยนะอคนจะไปสอบรับราชการนะครับมสองมสามเชิญเพจอื่นนะวันนี้อาจารย์ยังไม่ได้รับนะครับนะจะสอบครูผู้ช่วยแล้วนะอคุณครูก็จะสอบกันนะหนูๆน,นะอา่าะถึงไหนแล้ววเนี่ยถึงไหนแล้วว่าแปดข้อรวมกันแล้วหารด้วยแปดนะ เพราะนั้นถ้าคุณครูแอบเอาแปดขึ้นไปคูณเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเแปดแอบขึ้นไปคูณเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันก็คือจะได้ผลรวมของคะแนนทั้งแปดข้อใช่ไหมใช่นะฮะเพราะนั้นถ้าเราแปดขึ้นไปคูณเนี่ยอ,อ่ะคูณก่อนได้อะคูณก่อนแปดขึ้นไปคูณแปดสิบห้าคูณแปดใช่ไหมแปดห้าสี่สิบใส่ศูนยทดสี่แปดแปดหกสิบสี่ทดสี่เป็นหกสิบแปดคูณเสร็จได้หกร้อยแปดสิบนะครับนะเพราะนั้นหกร้อยแปดสิบเนี่ยมันคือผลรวมของข้อหนึ่งถึงข้อแปด นี่ได้ผลรวมทุกข้อค่ะเออนั่นแหละมันคือผลรวมตั้งแต่ข้อ1ข้อ2นะครับบวกไปเรื่อยๆครับจนถึงข้อที่8เพราะนั้น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 สีเขียวก็อันเดียวกันทุกคนที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวไว้เนี่ยก็เฉกเช่นเดียวกันใช่ไม่ใช่9ข้อแรกคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ81ก็หมายความว่าข้อ1บวกข้อ2บวกข้อ3บวกข้อ4จนถึงข้อ9หารด้วย9 เท่ากับ81เพราะมัน9ข้อไงก็ต้องหารด้วย9เพราะมันคือค่าเฉลีย่ยนะครับถ้าพี่เอา9ขึ้นไปคูณเกิดเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องได้ข้อ1อ่ามันก็ต้องได้ข้อห,ออข,อหข้อสอสีเขียวนะข้อ3บวกไปเรืเ่อยๆจนถึงข้อ8แล้วก็ข้อ9นะเท่ากับ81คูณ9นะคูณเลยได้ไหม81คูณ9 81คูณ9นะ 81คูณ9 81คูณ9 919 9872ได้729คูณได้เท่าไหร่ไม่สำคัญเลยครับทุกคนครับสำคัญที่วิธีคิดวิธีการมองโจทย์สำคัญที่สุดนะฮะเพราะนั้นปากกาสีเขียวเนี่ยมันคือผลรวม9ตัวเมื่อเราเา9คูณไปแล้วนะครับแล้วโจทย์ถามอะไรทุกคนนี่โจทย์ถามข้อสอบข้อที่9ได้กี่คะแนน หมายความว่าถ้าพวกเราจับสีเขียวตั้งเอาสีแดงไปลบคือจับมันลบกันอะทุกคนนึกภาพตามนะจับมันลบกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเลขหนึ่งตัดเลขหนึ่งเลขสองตัดเลขสองเลขสามตัดเลขสามเลขสี่ตัดเลขสี่ตัดไปเรื่อยถูกต้องมากตัดไปเรื่อยตัดไปเรื่อยตัดเรื่อยจนถึงข้อแปดตัดข้อแปดมันก็จะเหลือคะแนนข้อเก้าตัวเดียวเห็นไหมครับสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูแค่เอาเลขไปคูณเอาแปดไปคูณเอาเก้าไปคูณแล้วจับสองอันนั้นลบกันแค่นั้นเองนะฮะ แต่พี่กลัวหลายคนที่นั่งฟังอยู่แล้วไม่เข้าใจจริงๆแค่เอาเลขนั้นไปคูณนะแปดไปคูณเอาเก้าไปคูณแล้วจับมันลบกันนะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนนี้ทุกคนแค่เอาเจ็ดร้อยี่สิบเก้านะครับลบหกร้อยแปดสิบทุกคนก็จะได้คะแนนข้อเก้าแล้วนะฮะเจ็ดร้อยิบเก้าลบหกร้อยแปดสิบก็ได้เป็นสี่สิบเก้าคำตอบข้อนี้คือสนะี่สิบเก้าฮะตอบ้อยข้อที่หนึ่งครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ ใครฝึกเรื่องสถิติอยู่นะครับพี่ต้องบอกว่าน้องควรจะต้องฝึกให้มากเลยนะครับเรื่องพวกนี้เพราะจริงๆแล้ววันสอบจริงไม่ต้องทดจริงปะต้องรู้เลยครับว่าเฮ้ยถ้าเอาแปดขึ้นไปคูณเนี่ยมันต้องได้ผลรวมของทุกข้อมูลนะถ้าเอาเก้าขึ้นไปคูณเนี่ยต้องได้ผลรวมของเก้าข้อมูลนะถ้าจับลบกันมันก็จะเหลือพจน์ที่เก้าหรือคะแนนข้อที่เก้าเท่านั้นเองนะครับก็สามารถตอบได้เลยนะฮะนี่คือคนที่เขาฝึกนะครับนะบวันสอบเราจะไม่ทดเยอะขนาดนี้แล้วแต่วันนี้ติว เพื่อให้ความเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะฮะเพราะนั้นทุกคนครับคำตอบข้อนี้คือ49นะครับนะไปต่อทุกคนครับไปต่อลุยต่อนะฮะไปต่อไปต่อนะครับข้อที่5ข้อที่5นะครับย้ำนะวันนี้ภาคกอคณิตศาสตร์นะครับภาคก่อนนะครับภาคก่อนนะครับก็จะสบายสําหรับคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์นิดหนึ่งนะครับนะแต่วันนี้คนเอกอื่นนี่ต้องยิ่งฟังเลย เอกคณิศาสไม่ต้องฟังเราไปฝึกวิชาเอกเถอะนะฮะแต่เอกอื่นๆเนี่ยควรจะต้องฟังเลยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะครับนะกดกระดิ่งด้วยนะครับนะเราจะได้จะมาพบกันบ่อยๆแล้วกันนะครับนะคงไม่บ่อยแล้วแหละมันจะสอบแล้วนะครับนะมันจะสอบแล้วข้อที่5ครับข้อมูลชุดที่1มี15จําจำนวนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ25ชุดที่2มี25จําจำนวนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ45 เขาถามว่าแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทั้งสองชุดเนี่ยมีค่าเท่ากับข้ออะไรอขอบคุณครับสำหรับเทคนิคอเจอข้อสอบแบบนี้ผมตุยมาแล้วครับนะอลองฝึกนะลองฝึกคุณครูพอเรามีประสบการณ์เนี่ยนะเราก็จะได้ทำข้อสอบได้หลายคนบอกติวก่อนมันก็ลืมสิข้อดีของการลืมคืออะไรครับของการลืมก็คือเรายังรู้ว่าเราเคยติวมาแล้ว ข้อดีของคนที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าเคยติวมาเลยนะครับเพราะนั้นมันจะมีข้อดีแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นเลือกเอาว่าจะลืมและไปทบทวนหรือว่าจะไม่ต้องรู้เลยนะครับไม่ต้องรู้เลยปิดไฟ้สดนี้ไปได้เลยนะครับนะอ่าทุกคนเขาบอกมีข้อมูลสองชุดบอกจํานวนข้อมูลมาแล้วบอกค่าเฉลี่ยของข้อมูลมาแล้วนะฮะค่าเฉลี่ยแยกกันนะอ่าข้อมูลที่หนึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่านี้ข้อมูลที่สองมีค่าเฉลี่ยเท่านี้มีจํานวนข้อมูลเท่านี้เขาถามค่าเฉลี่ยอะไร เขาถามค่าเฉลี่ยรวมอาจารย์แต่เขาบอก2ชุดอะก็ข้อมูลมันมีอยู่สงชุดก็คือค่าเฉลี่ยรวมนั่นแหละนะครับนะ <S <S หรือบางครั้งทุกคนอาจจะไปเจอข้อมูลที่เป็นผู้ชายออกบ่อยนะบางครั้งทุกคนอาจจะไปเจอข้อมูลที่เป็นผู้ชายนะฮะแล้วก็มีจํานวนผู้ชายนะฮะที่ออกบ่อยๆนะครับผู้หญิงแล้วก็จํานวนผู้หญิงจํานวนผู้หญิงนะฮะ ทุกคนเาจะไปเจอแบบนี้แล้เขาถามว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนทั้งห้องมีค่าเท่าไหร่นะครับก็ทําเช่นเดียวกันนะครับคือค่าเฉลี่ยรวมมันเรียกว่าค่าเฉลี่ยรวมนะครับนะเพราะฉะนั้นการหาค่าเฉลี่ยรวมเนี่ยง่ายมากเลยทุกคนนะค่าเฉลี่ยรวมนะครับอาจารย์บอกเป็นไอเดียให้นะให้ทุกคนเอาจํานวนข้อมูลคูณกับค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น n ตัวนี้คือจํานวนข้อมูลนะครับ n1 หนึ่ง เอ็นห้อยสับสคริปต์หนึ่งหรือเอ็นห้อยเลขหนึ่งเนี่ยก็คือจํานวนคนชุดที่หนึ่งนะครับเอ็กบาหนึ่งก็คือจํานวนคนชุดที่หนึ่งค่าเฉลี่ยชุดที่หนึ่งนะฮะบ,บวกด้วยจํานวนคนชุดที่สองค่าเฉลี่ยชุดที่สองแล้วหารด้วยจํานวนคนชุดที่หนึ่งบวกจํานวนคนที่สองชุดที่ 2. สองสไตล์พวกนี้เจอบ่อยมากไม่ว่ามันจะออกไปอะไรก็ตามครับบางครั้งทุกคนไปเจอ จำนวนคนผู้ชายคูณกับ x าร์ผู้ชายบวกด้วยจำนวนคนผู้หญิงคูณกับ x าร์ผู้หญิงแล้วหารด้วยจำนวนคนผู้ชายบวกด้วยจำนวนคนผู้หญิงเนี่ยก็จะไปเจอแบบนี้อีกนะครับนะเพราะนั้นข้อนี้เราเห็นแล้วเขาให้มาชัดเจนเลยข้อมูลชุดที่หนึ่งข้อมูลชุดที่สองให้จำนวนข้อมูลไหมให้ให้ค่าเฉลี่ยให้ไหมให้อ,อจบแล้วทุกคนนะคิดเลขเลยครับ เริ่มจํานวนคนชุดที่หนึ่งมีกี่จํานวน n หนึ่งนี่นะ n หนึ่งนี่นะตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ฮะสิบห้าแทนเข้าไปครับสิบห้าต่อไป x bar หนึ่ง x bar หนึ่งคือค่าเฉลี่ยชุดที่หนึ่งเป็นยี่สิบห้าบวกด้วยจํานวนคนชุดที่สองคือ n สองก็คือเท่ากับยี่ห้ายี่ห้าคูณด้วย x b a ์ bar ชุดที่สองอ่า x b a ์ bar ชุดที่สองคือสี่สิบห้า แล้วหารด้วยจับหารเลยนะครับหารด้วย n 1บวก n 2ทุกคน n 1บวก n 2มันก็คืออะไรครับมันก็คือจำนวนคนรวมนั่นแหละนะครับจำนวนคนรวมคุณครูก็แอบเอา15กับ25ไปบวกกันจำนวนคนรวมก็เป็น40จบแล้วเห็นไหมได้นะทุกคนแทนค่าเป็นนะครับนะเพราะนั้นทุกคนใครที่นั่งฟังอยู่นะครับแทนค่ายังไม่เป็นอะไรเงี้ยทุกคนดูเป็นหลักการไว้ก่อนนะครับแล้วไปฝึกตามนะฮะอ่ะต่อมาครับคิดเลขครับ ตรงนี้แหละที่อยากจะบอกหูหลายคนเนี่ยไปนั่งคูณอยู่สิบห้าคูณยี่ห้ายี่ห้าคูณสี่ห้าบางทีบางทีมันก็เสียเวลาด้วยนะทุกคนครับเราก็ตัดเลขได้เลยนะหรือมันตัดไม่ได้หรือมันตัดได้บางส่วนเนี่ยตัดก่อนเลยนะครับนะอย่างอันนี้เนี่ยพี่ตัดก่อนเลยไหมจริงๆคูณก็ง่ายนะคูณก็ง่ายเหมือนกันแหละเลือกได้ทั้งสองอย่างนะครับนะพี่ตัดดีกว่าไหมแปดห้าสี่สิบตัดดีว่าแปดห้าสี่สิบนะครับแปดห้าแปดห้า ห้าแนะครับอันนี้แม่ห้าตัด5 3าสนะครับแม่ห้าตัดห้า5ก้านะครับแล้วเราก็คูณเลขตรงนี้ก่อนคูณเลขตรงนี้ก่อนนะครับเริ่มฮะยี่หคูณสาด้75เจ็ดสิบห้าทดนลขน้อยลง25่หคูณสิได้250รคูณเได้225นะครับแล้วก็หารด้วย8ครับเราจะได้เป็น75็ดบวกยี่ห้ก็จะกลายเป็น75็ดบวกยี่หก็กลายเป็น300 300หารด้วย8ปอ่ามา้ะค,คิดเลขง่ายขึ้นนะครับนะเลขก็จุบจ๊บจิบจ๊บจุ๊บจิ๊บนี่เริ่มไม่ลงตัวแน่วะ่ะะตัดก่อน8ปดหนึ่งแปดนะฮะแปดสองสิบหกไปสามนะหเอ่อแปดห้าสี่สิบดหกสดเจดห้าสนะฮะแปดเจ็ดห้าสี่แดห้าสี่สิบอ่าคำตอบก็เป็น37.5นะครับ เราก็ไปดูมีช้อยไม่เนี่ยสามเจ็ดจุดห้าอ้าวตอบช้อยข้อที่สี่ครับผมสามสิบเจ็ดจุดห้าฝนฟับเลยจบตอบช้อยข้อที่สี่ครับได้ไหมเนี่ยทุกคนค่าเฉลี่ยมีให้สองข้อแล้วนะมีให้สองข้อนะข้อสี่เมื่อกี้นี้ก็เป็นโจทย์เรื่องสถิติที่เป็นในแนวค่าเฉลี่ยอีกแบบหนึ่งนะครับข้อนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยอีกแบบหนึ่งคือค่าเฉลี่ยรวมนะฮะล่าสุดท้องถิ่นก็ออกเห็นไหมค่าเฉลี่ยรวมไปถามอะไร อัตราส่วนระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอ่ไปดูพี่ติวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับนะไปดูย้อนหลังใน YouTube Facebook มันอาจจะหายากนิดหนึ่งนะครับไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับนะอ่ะต่อไปทุกคนข้อที่หกครับข้อที่หกกำหนดให้ A อเท่ากับสองข้อนี้แบบทุกคนข้อนี้เขาสอบ E-Exam กอพอล่าสุดเลยนะครับนะ กำหนดให้ a เท่ากับ2 b เท่ากับลบ4 c เท่ากับ6 d เท่ากับลบ3ให้มาหมดแล้ว a b c d นะฮะโจทย์ถามาอะไรครับค่าของ c หารด้วย a บวก b คูณกับ d เท่ากับข้อใดอทุกคนแล้วช้อยเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขด้วยนะครับเป็นตัวแปรแทนเข้าไปมันจะเป็นตัวเลขได้นะครับแต่เอาตรงนี้ก่อนทุกคนนี่เอาตรงนี้ก่อน มันได้เท่าไรมันจะได้ไปจับช้อยได้มันได้เท่าไร่ c หารด้วย A บวก B เอาลนะพี่เปลี่ยนหารมาเป็นเศษส่วนพอเข้าใจนะอันเดียวกันนะครับ C หารด้วย A บวก B คูณ d นี่นี่คือตัวที่อยากได้นะครับนะอยากได้เนี่ยอยากได้อยากได้อยากได้เท่าไหร่อะไม่รู้แหละคำนวณออกมานี่คืออยากได้นะอ่ะใส่เข้าไป c คือ6 c คือ6หารด้วย A บวก B a บวก b a คือ2 b คือลบ4นะครนี่นะ a คือ2 b คือลบ4นะครับ a บวก b เป็นลนะบ a b 2ข้อนี้จะใช้เวลาเรื่องการคำนวณเลขนิดหนึ่งนะครับนะน่าจะมีคนตอบแล้วแหละนะครับแต่เดี๋ยวจารย์ทำไปก่อนนะ C ได้6 a บก b ลบ2นะครับนะจับบวกกันแล้วคูณด้วย D D คือลบ3เพราะนั้นเขาโจทย์ต้องการอะไรเนี่ย โจทย์ต้องการ6หารด้วยลบสองเอาคิดเลขครับทุกคน6หารด้วยลบสองติดลบบ่ะติดลบนะครับข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบหรือข้างล่างเป็นบวกข้างล่างข้างบนเป็นลบ,นนลบ,นนลบก็ตามเนี่ยมันติดลบอยู่แล้วนะครับนะเราก็ตัดเลขครับลบสองตัด6เนี่ยมันได้3แล้วมันติดลบก็เป็นลบสามเพราะนั้นสีร่รว,รวมแล้วนะครับสี่เหลรวมแล้วเราจะได้ลบสามคูณลบสามก็เป็น9 9คําตอบคือ9นะฮะ นี่คือสิ่งที่เราอยากได้คือเก้านะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ย่อก,ก่อนพื้นที่ไม่มีนี่คือสิ่งที่เราอยากได้ครับคือเก้านะฮะอยากได้อยู่ตรงนี้อ่าคือเก้านะเขาก็ถามว่ามันเท่ากับข้อใดเราก็ไปดูว่าช้อยข้อไหนมันได้เก้าแล้วก็ฝนข้อน,นั้นแหละนะฮะอ่ามาดูช้อยข้อหนึ่งครับซีบวกดีซีคือหกดีคือลบสามซีบวกดีหกลบสามก็จะได้แค่สามนะครับไม่ตรง เพราะนั้นช้อยข้อหนึ่งเนี่ยไม่ตรงต่อไปช้อยข้อสอง a ลบ b a คือสอง b คือลบสี่ a ลบลบสี่ก็เป็นสองลบลบสี่ก็เป็นสองบวกสี่เป็นแค่หกนะฮะไม่ได้เก้านะฮะเพราะนั้นข้อสองไม่ใช่นี่หลายคนเริ่มตอบมาแล้วนะต่อไปข้อสาม a บวก b บวก c เอาแล้วครับ a คือสอง b คือสี่ c คือลบหก A บวก B บวก C ก็จะได้แค่เท่าไหร่เนี่ย2บวก6เป็น8 8ลบ4เป็น4ก็ยังไม่ได้เก้าโอเคไหมครับเพราะนั้นข้อ3ก็ไม่ได้เก้านะฮะต่อมาข้อ4 1ไม่ใช่2ไม่ใช่3ไม่ใช่ตอบ4ได้แล้วจริงๆข้อนี้ตอบ4ได้แล้ว,ว,ลวนะฮะแต่เอาละเดี๋ยวนอนไม่หลับนะฮนะเดี๋ยวนอนไม่หลับว่ามันได้9จริงหรือเปล่าวะอ่ะมาดูครับ A คือ2ลบ b บีคือลบสี่ลบลบสี่ก็เป็นบวกสี่นะฮะดีดีคือลบสามลบลบสามก็เป็นบวกสามก็เป็นสี่บวกสองบวกสี่เป็นหกบวกสามเป็นเก้าคำตอบข้อนี้คือเก้าเพราะนั้นข้อสี่ก็ได้เก้าคำตอบเราก็ได้เก้าเหมือนกันเพราะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สี่ครับผมฝนฟับเลยจบไหมได้ไหมครับ นี่คือโจทย์ที่เป็นข้อสอบภาคกธรรมดาเลยนะฮะไม่ได้ยากสําหรับพวกเรานะครับนะ,ะต่อไหมทุกคนต่อไหมครับนะ,ะไหนถามพวกเราก่อนบางคนอาจจะไปอ่านหนังสือต่อหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะต่อไหมครับติวต่อเปล่าทุกคนครับพิมพ์มาในช่องแชทได้นะครับติวต่อไหม ต่อไหมครับต่อไหมต่อไหมลุยต่อนะครับนะอ่าเผื่อบางคนอาจจะไปอาา่านหนังสือต่อไงแบบอ๋ออย่าไปอาา่านหนังสือต่อเดี๋ยวหนูมิติวต่อคะ่ะอาจารย์คะนะลุยต่อไหมลุยต่อไหมอ่าจริงๆอาจารย์เตรียมมาเท่านี้นะเตรียมมาประมาณนี้นะครับกลัวพวกเราเบื่อไงนะฮะมาเดี๋ยวต่อให้สักประมาณสองสามข้อแล้วกันข้อสองข้อสามข้อประมาณนี้นะครับนะอ่าลุยต่อนะครับลุยต่อนะครับเอ่อเดี๋ยวเลือกโจทย์ก่อนเอาโจทย์ที่พวกเราสามารถแต่ต้องได้ทําได้นะครับมา จร,จริงอาจารย์เตรียมมาเท่านี้แหละเตรียมมาข้อสอบเมื่อกี้อันนี้เดี๋ยวสุ่มมาให้นะครับเอาข้อสอบจริงมาให้ทานะครับนะอันนี้ข้อสอบจริงปีห้าแปดนะครับนะข้อสอบจริงสอบพศทนะสอบพศทห้าแปดนะครับนะข้อสอบภาคกนะครับนะอ่าไปลุยต่อครับนะอยากได้แนวข้อสอบมสามครับนะมาอีกแล้วนะครับอ่าวันนี้เป็นติวสอบครูผู้ช่วยนะครับนะอ่ามสามเชิญต่อไปครับนะ เตือนเชิญเพจอื่นเลยมสามนะครับมาทุกคนกำหนดให้ a เท่ากับ0.5คูณกับ2ยกกำลัง258บวกกับ2ยกกำลังลบ258และ b เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ2ยกกำลัง258ลบกับ2ยกกำลังลบ258แล้ว a อกำลัง2ลบ b ีกำลัง2มีค่าเท่ากับข้อใดนะรวยครับรวยครับ ทุกคนดูช้อยลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองทุกคนเห็นแค่ช้อยเนี่ยแหมไปไงทุกคนช้อยนี่หน้ามั่วทุกช้อยเลยนะเนี่ยนะเห็นช้อยเนี่ยนะแหมหน้ามั่วทุกช้อยเลยทุกคนลบหนึ่งก็หน้ามั่วศูนย์หนึ่งเนี่ยหน้ามั่วหมดเลยนะแต่เราคงไม่มั่วนะเรามาติวกันเนแหมคงมั่วคงยากแล้วแหละทุกคนอันดับแรกทุกคนเจอตรงนี้เนี่ยถ้าใครผ่านคอรับรองผลมาเนี่ยข้อน,นี้น่าจะได้นะครับนะเพราะขอรับรองผลเราอ่อน่าจะให้ไอเดียเรื่องนี้ไปแล้วทุกคนครับ เลขย่อมหลังเป็นไงเลขย่อมหลังเป็นไงเยอะปะเ,เยอะนะเลขย่อมหลังเนี่ยเยอะนะครับนะออถ้าเลขย่อมหลังเยอะๆแบบเนี้ยสิ่งที่ครูคต้องทําเลยก็คือเราต้องย่อเลขย่อมหลังตัวนั้นให้มันน้อยที่สุดนะครับซึ่งตัวนี้มันเหมือนกันอาจารย์แค่ว่าขอให้มันเป็นเลขหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะนั้น a ของอาจารย์เนี่ย0.5เนี่ยจะกลายเป็นเศษ1ส่วนสองอันนี้เปลี่ยนธรรมดาธรรมดานะครับนะ สองยกกำลังสองห้าแปดเนี่ยอาจารย์จะให้เป็นหนึ่งก็เป็นสองกำลังหนึ่งบวกกับสองยกกำลังลบสองห้าแปดถ้าสองห้าแปดเป็นหนึ่งลบสองห้าแปดก็เป็นลบหนึ่งอันนี้คือวิธีการทำอย่างง่ายที่สุดแล้วนะครับคือย่อตัวเลขให้มันน้อยลงนะฮะน้องอย่าไปดึงตัวลงดึงตัวร่วมอะไรที่เขาทำกันนะเสียเวลามากนะครับเอาง่ายๆแบบนี้นะครับเลขเยอะๆให้มันเป็นเลขหนึ่งนะฮะต่อไปยังไม่คำนวณน,นะเอา B ก่อนทุกคน B เปลี่ยนสีดีกว่า b b คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับสองยกกำลังสองห้าแปดเราก็ให้เลขเยอะๆตัวนั้นเป็นเลขหนึ่งอีกนะฮะก็เป็นสองกำลังหนึ่งลบสองกำลังลบหนึ่งซึ่งเอาจริงๆแล้วทุกคนถ้าเราฟังดีๆเนี่ย a กับ b เนี่ยเหมือนกันเลยนะหนึ่งส่วนสองเหมือนกันเลยเลขกำลังเยอะเหมือนกันเลยแต่แค่เปลี่ยนจากบวกเป็นลบเท่านั้นเองนะฮะเพราะนั้นการคำนวณก็จะง่ายแบบนี้เลยครับ พอเราเห็นโจทย์สไตล์แบบนี้นะเลขย่าลังเยอะๆแบบนี้นะ,ะเราแทนเลขเลยฮะเป็นเลข1เลข2อ,อะไรประมาณนี้นะฮะให้มันคำนวณง่ายๆนะครับเพราะนั้นข้อน,นี้เราก็คำนวณเลยเอา A ก่อนละกัน A คือเศษหนส่วนสคูณกับ2องกำลังหนึ่งเร็วๆสองกำลังหได้สองนะครับบวกกับ2องกำลังลบหนคนที่ฝึกมาอย่างดีฮะต้องได้สองกลังลบหก็คือตบสองลงมางล่างก็เป็นเศษหนึส่วนสองกลังห มันก็คือหนึ่งส่วนสองนั่นแหละนะอ่ะเดี๋ยวทวนหน่อยบางคนลืมแล้วเรื่องเลขยกกำลังอะไรอย่างงี้เช่นเราไปเจอสองกำลังลบสองเนี่ยมันก็คือเศษหนึ่งส่วนสองกำลังสองถ้าเลขยกกำลังติดลบเราสามารถตบมาข้างล่างได้นะครับเชกเช่นเดียวกันแบบนี้ครับสองกำลังลบสองคุณครูไปเจอข้างล่างติดลบเนี่ยนะครับนะไม่มจำเป็นต้องเป็นเลขสองนะเป็นอะไรก็ได้แล้วเลขชีข้กำลังติดลบเนี่ยตรงนี้เรียกว่าเลขชี้กำลังนะครับเลขชี้กำลังติดลบเนี่ยทุกคนสามารถ ตบขึ้นมาข้างบนได้อย่างเช่นอันนี้เป็นเลขสามแล้วก็ตบขึ้นมาข้างบนเป็นสองกำลังสามเมื่อใดก็ตามที่เลขชี้กำลังติดลบต้องตบขึ้นบนตบลงล่างมันจะได้คำนวณง่ายขึ้นนะครับนะอ่าใช้สมบัติเลขยกกำลังให้คล่องนะครับนะสองกำลังลบหนึ่งเป็นเศษหนึ่งส่วนสองแบบนี้นะครับต่อไปที่เหลือคำนวณ a เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับสองบวกเศษหนึ่งส่วนสอง ทุกคนคำนวณยังไงเอ่ยมีจํานวนเต็มแล้วก็บวก,กบเศษส่วนทําไงฮะพอนึกออกไหมทําไงให้ไวเราไม่ต้องทํามาส่วนให้เท่ากันแล้วนะคูณสองบนล่างไม่แล้วถ้าเจอจํานวนเต็มบวกหรือลบนะ,ะกับเศษส่วนนะครับเราทําไงฮะคูณไขว้จับบวกส่วนของเดิมคูณไขว้จับลบส่วนของเดิมและแต่โจทย์ถ้าโจทย์เป็นบวกก็บวกโจทย์เป็นลบก็ลบนะเะพราะนั้นตรงนี้ทุกคนคูณไขว้ 2อคูณสได้4จับบวก1 2ึคูณสได้4จับบวก1เป็น5ส่วนคงเดิมคือ2ก็จะได้เป็น5้ส่วนสอันนี้พี่พูดแทรกบ่อยมากเลยตอนที่ทำข้อสอบนะครับนะบ่อยมากๆอเอาแทรกสักหน่อยแล้วกันเช่น7จ็ดลบเศษสองส่วนสามอย่างเงี้ยจำนวนเต็มบวกลบอยู่กับเศษส่วนนะครับคูณไขว้จับลบ คูณไข่จับบวกข้อนี้เป็นลบใช่ไหมก็คูณไข่แล้วก็จับลบคูณไข่ไปล่างขึ้นบนใช่ไหมอ่าล่างขึ้นบนแล้วสามคูณเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดลบสองสามคูณเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดลบสองเป็นสิบเก้าก็จะเป็นสิบเก้าส่วนคงเดิมคือสามทำบ่อยๆค่อยๆชินนะครับนะอ่าคนที่อยู่ในคอสขนมหวานคนที่เคยผ่านคอสรับรองผลมาแล้วคนที่เคยติวกับจย์แก๊บมาแล้วในคนที่เคยเจอคนตัวกลมๆยืนอยู่ตรงเนี้ยนะ คนที่เคยเข้าคอร์สมาแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้ต้องแม่นการคำนวณตัวเลขนี้นะครับคูนควายจะบวกคูณค่ายจะลบนะครับนะในกรณีที่บวกลบนะคูณหารไม่เกี่ยวนะคูณหารไม่เกี่ยวคนละเรื่องนะครับบวกลบนะฮะจำนวนเต็มกับเศษส่วนนะครับอ่าไปเมื่อกี้แค่ทบทวนต่อไปครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องบวกลบคูณหารมาเลยคูณหารเศรษส่วนคูณยังไงบนคูณบนล่างคูณล่างเนี่ คุณคูจุลละัตสิบเก้าส่วนสามต้องไวเห็นไหมการคูณใช้ส่วนคือบนคูณบนล่างคูณล่างแล้วก็จับคูณเลยครับเร็ว A ก็เท่ากับคูณสูมออกหน่อยอ่ะ a ก็เท่ากับบนคูณบนห้าคูณหนึ่งในห้าสองคูณสองเป็นสี่ได้ A แล้วเห็นไหมต่อไป A ผ่านไป A ผ่านไปต่อไป B เนี่ยถ้าฝึกดีๆนะไม่ต้องแทบไม่ต้องคำนวณเลยนะครับแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วแต่พี่ ยอมนะฮะยอมเสียเวลาให้กับน้องๆที่กําลังฝึกฝนอยู่นะครับพี่คิดว่าคุ้มเอาเถอะน้องฟังวันนี้พี่คิดว่าคุ้มพี่ยอมเสียเวลาได้นะครับคือคนที่เขาทําได้อยู่แล้วเนี่ยให้เขาทําได้ไปนะครับแล้วถ้าใครคิดว่าติวมันช้าไปนะครับเดี๋ยวไปดูย้อนหลังมันกอได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ทันเขาจะได้ทันวันนี้นะครับนะเพื่อเขาได้ต่อยอดอีกประมาณสักประมาณสักครึ่งเดือนจะสอบเนี่ยนะฮะมันก็จะได้มันจะได้พัฒนาขึ้นมาบ้างนะครับนะเพราะฉะนั้น พี่ก็พยายามนะอยากให้คนหลายๆคนทําข้อสอบภาคกอได้นะครับอยากให้ผ่านภาคกอนะฮะไปตกวิชาเอกไม่เอานะทุกคนนะไม่เอานะไปตกวิชาเอกนะภาคกอให้ผ่านนะครับมาทุกคน1นส่วนสต่อไปสองกำลังหนึ่สองลบกับ2องกลังลบหอีกแล้วก็เป็น1นส่วนสนะฮะต่อไป1นส่วนสเหมือนเดิมเลยแต่อันนี้เป็นลบนะครับอันนี้เป็นลบคุณควาจับลบ2อคูณสเป็น4ีลบหเป็น สามก็เป็นสามส่วนสองในวงเล็บเป็นสามส่วนสองคูนเศษส่วนบนคูณบนล่างคูนล่างเริ่ม b เท่ากับสามคูณหนึ่งได้สามสองคูณสองเป็นสี่นะเพราะนั้น A เราจะได้เป็นห้าส่วนสี่บเราจะได้เป็นสามส่วนสี่อย่าตกใจโจทย์ไม่ได้ถาม A B ตอบเท่าไหร่ทุกคนโจ์ถามอะไรครับโจทย์ถาม A อกำลังสองลบ b ีกำลังสองแม่ โจทย์ถามกําลังสองลบกันมาทุกคนบางคนไม่ไหวแล้วบางคนบอกไม่เอาแล้วจาหนูโจทย์อะไรวะเนี้ยพาคกอนนะทุกคนวันนี้เนี่ยภากกอนนะครับนะอันนี้เป็นข้อสอบจริงปีห้าแปดนะครับนะพาคกอนนะครับนะอย่าตกใจนะพาคกอเดอ้อนี่พาคกอนนะครับนะอ่าต่อไปครับต่อไปโจทย์ถามไม่ได้ถาม A อบโจทย์ถาม A อกำลังสองลบบกำลังสองนะฮะ เราก็จับ a ไปยกกําลัง2จับ b ไปยกกําลัง2ได้เลยเห็นไหมครับนะเ,เพราะนั้น a คือ5ส่วน4กําลัง2ลบคือ b คือ3ส่วน4กําลัง2เห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยไขมั่วศูนย์เนี่ยไม่บายเลยเหไหมครับนะกลับบ้านได้เลยนะครับโจทย์ข้อน,นี้นะนั่งเครียดไป3 4มี่วันเลยนะครับนะขาขึ้นไปไกลหน้าผากเลยนะมั่วศูนยะ์นะนะเรามาดูครับว่าข้อน,นี้มันจะได้เท่าไหร่นะครับนะเ,เห็นไหมช้อยหน้ามั่วทุกช้อยเลยไหมครับทุกคนเริ่มฮะ อ๋ออ๋อกำลังสองกำลังยังไงมันเป็นเศษส่วนกำลังสองยังไงครับยกทั้งบนยกทั้งล่างนะฮะทุกคนจะได้เป็นห้ากำลังสองห้าห้ายี่ห้าส่วนกำลังสองสี่สี่สิบหกข้างล่างยกทั้งบนยกทั้งล่างนะครับนะลบสามส่วนสี่ทั้งหมดกำลังสองยกทั้งบนยกทั้งล่างเริ่มสามสามเก้านะฮะไม่ใช่สามสามหกนะบางคนสามกำลังสองได้หกสามสามเก้านะ หารด้วย4ี่กำลังสองสี่ส่สคำตอบข้อนี้ก็จะได้เป็น25่ลบ9ตัวส่วนเท่ากันแล้ว25ลบก้บลบ9ก็จะกลายเป็น16ส่วน16ครับคำตอบข้อนี้คือ1 6ส่วน16 16กส่วน16ก็คือ1นั่นแหละครับคำตอบข้อนี้ก็คือฮะอ่าครับตอบช้อยข้อที่3ครับก็คือ1ฮะ่งฝนฟับเลยโอเคไหวไหมเนี่ยไหวมาทุกคน พอได้ไหมครับในการทําข้อสอบโจทย์ข้อนี้นะอ่ะเป็นไงเนี่ยในช่องแชทไหนดูซิในในช่องแชทคุณครูว่าไงกันนะฮะโจทย์ข้อนี้ถือว่าโหดนะบอกเลยครับถ้าไม่ใช่เอกณิสตา์เนี่ยโหดเลยพี่บอกเลยนะฮะถ้าคนที่ไม่ใช่เอกณิสตร์ทําเนี่ยนะฮะปวดหัวไปซิกเลยนะครับนะ,ะปวดหัวไปข้างเลยแหละนะครับนะมาต่อไปยังไม่จบนะต่อไปครับต่อไปก่อนจะข้อถัดไปนิดนึงได้ไหม ขอแจ้งน้องๆก่อนนะครับน้องๆครับครอร์สสัญญาซาตานสอบไม่ติดไม่ต้องบรรจุปิดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องทักมาแล้วนะครับปิดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสําหรับคอร์สสัญญาซาตานนะครับนะจํานวนคนจํานวนวันมันเปิดลงทะเบียนสิบวันปิดเรียบร้อยแล้วคุณครูไม่ต้องทักมานะครับนะมาต่อไปครับไปต่อสองห้าแปดแทนตัวอื่นได้ไหมครับได้ครับคุณครูแทนสองก็ได้แทนสามก็ได้นะครับนะ แทนได้หมดเลยนะครับมาต่อไปต่อไปต่อไปเอาข้อสอบอะไรดีอะต่อไปต่อไปต่อไปเอาอะไรดีอ่าไม่ใช่อยู่ไหนฮัลโหลไม่ใช่นี่มาข้อสิบเก้าเอกไทยทำข้อสอบอ่ะเอกไทยทำเป็นข้อสุดท้าย <laughs> อ้าวมันต้องขอเขาเรียกมันต้อง อ่ามันต้องมองข้อสอบออกนะว่าโจทย์ข้อไหนจะทาเป็นข้อแรกเนาะอ่าคุณครูก๊กไก่เนาะข้อไหนทาเป็นข้อแรกข้อไหนทาเป็นข้อสุดท้ายต้องบริหารนะครับนะติวไปสักพักเนี่ยคุณครูต้องบริหารให้เป็นว่าข้อไหนควรทําข้อไหนไม่ควรทําข้อไหนควรหลีกเลี่ยงนะแต่ที่หลายคนเป็นไงฮะเห็นปุ๊บไม่ทํา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 สรุปไม่ทําสักข้อหนึ่งเห็นไหมแต่เราต้องเลือกให้เป็นนะครับวันที่จะไปสอบนะต้องเลือกให้เป็นนะฮะ่อไม ข้อ19 A เท่ากับ2ยกกำลัง2015คูณกับ5ยกกำลัง2012ลบ1ผลบวกของเลขโดดของ A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวใครอยากได้ชีตนี้เดี๋ยวอาจารย์แจกให้ทุกคนนะครับอยู่ติวกันไปก่อนนะฮะอยู่ติวอยู่ร่วมทดไปด้วยกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะแจกชีตพวกนี้นะครับนะมาเรื่องอะไรนี่ทุกคน ฮัลโหลบางคนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเรื่องอะไรเอ่ยทุกคนโจทย์ถามว่าผลบวกเลขโดดของ A คืออะไรคืออะไรครับเ <_ C 1> ช่นเช่นเช่น,ชน A ได้เป็นสองพันเอาเอาเอา,เอาพอสอดีกว่า A เท่ากับสองพอ่ะพอสอเก่าด้วยสมมติ A ได้2 5งพเนี่ยผลบวกเลขโดดของ A คืออะไรครับ ก็คือการเอาเลขโดดแต่ละตัวเนี่ยนะครับสองห้าหกสี่มารวมกันคนนั้นถ้าคุณครูสามารถหาได้ว่า A มีค่าเท่าไหร่ผลบวกเลขโดกโดก็ไม่ยากแล้วจริงปะเข้าใจไหมฮะผลบวกเลขโดกโดก็ไม่ได้ยากแล้วเพราะท้กคนแค่เอาเลขแต่ละหลักอะ่ะมันมารวมกันนะฮะอ่าสองบวกสองบวกห้าเป็นเจ็ดบวกหกเปสิบสามบวกสี่เป็นสิบเจ็ดนี่เขาเรียกว่าผลผลบวกเลขโดโดเนี่ยคุณครูมาพรอเยี่ยมมากครับสิบเจ็ดนะ เพราะนั้นการหาผลบวกเลขโดดเนี่ยไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยตรงนี้ค่าทิ้งไว้ก่อนเลยนะครับนะอสิ่งเราต้องทําให้เป็นก็คือไอ้ตัวนี้แหละครับ A อมันไม่ได้มีเป็นตัวเลขครับเอมันเป็นเลขย่อมลังเนี่ยสองพันสิบห้าคูณห้ายกอาลังสองพันสิบสองลบหนึ่งทุกคนครับเลขมันไม่ได้สวยงามอะเลขมันเป็นเลขยกําลังอะ คำถามคือทํำยังไงอยากย้อนกลับไปตั้งใจเรียนตอนปอวชนะครับเอกพละมึนไปแล้วครับไม่เป็นไรคุณครูอันนี้ภาคก่อนนะใจเย็นๆอจาเย็นบางคนบอกแม่กูน่าหยุดตั้งแต่หกข้อเมื่อกี้แล้วไม่น่าให้อาจารย์ติวต่อเลยนะแต่เอาละ่ะทุกคนต้องเสริมเคี้ยวเล็บไว้บ้างนะครับทุกคนครับบางคนบอกแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าเอมีหน้าตาย,ยังไงอะเอมันไม่ได้ง่าย,ยางั้นนี่อาจารย์ทุกคน ทุกคนเห็นสองกับห้าไหมสองกับห้ามันคือเลขอะไรทุกคนครับสองกับห้ามันคือเลขอะไรชาวคณิตศาสตร์ขนมหวานตอบหน่อยฮะสองกับห้ามันคือเลขอะไรบุคคนมันก็คือสองกับห้าเลยครับถ้าสองกับห้าคูณกันเนี่ยมันได้เท่าไหร่ครับมันได้สิบนะถ้ามันคูณกันได้มันได้สิบนะสิบก็คือศูนย์ตัวหนึ่งใช่ปะเช่นเช่นทุกคนไปเจอห้าคูณสิบอ่ะสมมติ มันก็ได้ห้าสิบมันก็จะบ่งบอกน้องๆว่ามันมีศูนย์หนึ่งตัวใช่ไหมเอาไหมถ้าน้องไปเจอสิบกำลังห้ามันก็หมายความว่าจะมีหนึ่งและศูนย์ห้าตัวเช่นถ้าทุกคนไปเจอเจ็ดคูณกับสิบกำลังห้ามันก็หมายความว่ามันจะมีเลขเจ็ดนะครับแล้วก็มีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวห้าตัวนะมันก็ได้เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์การที่มันมีเลขสิบเนี่ยมันจะรู้ว่ามันมีศูนย์กี่ตัวนะครับแล้วมันก็จะง่ายต่อการทํา ทุกคนอ่ะมันจะง่ายยังไงอ่ะอาจารย์ดูครับทุกคนคําถามครับเอาอย่างนี้ก่อนเพื่อความเข้าใจเมื่อกี้อาจารย์แก๊บบอกสองกับห้าคูณกันคําถามครับคําถามครับช่องแชทครับแล้วใครดูย้อนหลังก็กดข้ามไปได้เลยนะถามครับช่องแชทครับตอนนี้สองกับห้าคูณกันได้เลยไหมตอนนี้กดหนึ่งนะฮะถ้าได้กดหนึ่งถ้าไม่ได้ กดสองตอนนี้นะตอนนี้สองกับห้าคูณกันได้ไหมกดฮะถ้าได้นะตอนนี้นะตอนนี้นะที่ไฮไลท์สีเหลืองสองกับห้าคูณกันได้ไหมตอนนี้นะถ้าได้กดหนึ่งถ้าไม่ได้กดสองครับได้ไม่ได้ <charming> คำตอบคือยังไม่ได้ครับคําตอบคือยังไม่ได้นะฮะเยี่ยมมากครับใครกดสองเอาไปเลยครับคะแนนนะฮะตอนนี้ยังคูณกันไม่ได้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าไอเลขชี้กําลังเนี่ยมันยังไม่เท่ากันนะฮะบางคนบอกอาจาร,รย์แคปปูพื้นฐานให้หน่อยได้ไหมอ่านอย่างนี้ครับถ้าเราไปเจอสองกำลังห้าคูณกับห้ากำลังสองเนี่ยห้ากำลังสามเพื่อความแตกตา่างยังไงฮะ ทุกคนอย่างเงี้ยสองกห้ายังคูณกันไม่ได้เพราะเลขชี้กาลังมันไม่เท่ากันมันจะใช้สมบัติเลขยกกาลังไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยคูณกันยังไม่ได้นะฮะแต่ถ้าน้องไปเจอสองกำลังสามคูณกับห้ากำลังสามแบบเนี้ยน้องๆสามารถใช้สมบัติเลขยกกาลังได้สมบัติเลขยกกำลังว่าไงคะอาจารย์คะสมบัติเลขยกกำลังบอกว่าถ้าน้องมีเลขที่คูณกันอยู่แล้วยกกาลังเท่ากัน ค,คือยกกําลังเอ็นเท่ากันน้องสามารถแจกแจงเลขยกกําลังเข้าไปได้นะครับเป็นกลายเป็น A กําลังเอ็นคูณกับ b ีําลังเอ็นนี่คือสมบัติที่เราจะใช้นะครับว่าถ้ามันคูณกันเนี่ยนะมันคูณกันอย,ก A, อยู่เนี่ยนะเอคูณบอยู่เนี่ยแล้วยกกําลังเอที่มันเท่ากันเนี่ยน้องสามารถแจกแจงกําลังเอเข้าไปได้นะฮะนี่คือสมบัติที่เราจะใช้นะสมบัติที่จะใช้มอไปเห็นคําว่าไม่รู้ <c oughs> ลิ้นพันเลยนะครับนะเออลืมกดอีกปุ่มหนึ่งไม่รู้นะเพราะนั้น ถ้าเราจะใช้สมบัติพวกนี้เนี่ยเลขชี้กำลังต้องเท่ากันอ่าสาหรับคนไม่รู้นะเลขชี้กำลังต้องเท่ากันนะครับเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะดึงกําลังสามออกไปดึงกําลังสามออกไปมันก็จะได้อย่างนี้ฮะดึงกําลังสามออกไปข้างในก็จะเหลือแค่สองคูณกับห้าแล้วก็ยกกําลังสามอย่างเงี้ยสองกับห้าคูณกันได้แล้วเห็นภาพไหมครับเอาทีละขั้นใครงงก็งงทีละตัวนะครับนะงงทีละส่วนนะฮะ เราสามารถดึงเลขสามออกไปได้นะก็แต่เมื่อมันจะเท่ากันตรงนี้เพราะนั้นเลขชี้กำลังต้องเท่ากันจะดึงออกไปได้แล้วก็เอามาคูณกันนะครับเพราะนั้นถ้าเราไปเจอในห้องสอบเช่น a คูณ b แล้วกาลังสามอย่างเงี้ยเราก็สามารถแจกแจงกําลังสามเข้าไปได้เป็น A กกาลังสามคูณกับ b กําลังสามนะฮะพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์ถามหน่อย มันกระจายได้แค่คูณอย่างเดียวหรอคะไม่ใช่ครับมันสามารถกระจายได้ในแง่ของการคูณกับหารครับน้องๆสามารถกระจายได้คูณกับหารเช่นน้องไปเจอ2กําลังสามหารด้วยกําลังสามถ้าเราไปเจอการหารอยู่เห็นไหมการหารอยู่น้องสามารถดึงเลขชี้มัหลังเข้าไปได้เป็น2ส่วน5ทั้งหมดกําลังสาม เพราะนั้นการคูนสรุปให้ฟังนะครับใครที่อาจจะยังไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้การคูณการหารสามารถดึงเลขชี้กำลังออกไปได้นะครับคําถามครับคํางแคำถามบวกลบกระจายได้ไหมเอบวกบี A B, ทั้งหมดกําลังสองกระจายได้ไหมครับกระจายเข้าไปได้ไหมเอบวกบี A B, ทั้งหมดกําลังสองเนี่ยบางคนมอก คูณกับหารคูณกับหารก็กระจายได้หนูเห็นอาจารย์ทาแล้วกระจายเข้าไม่ได้บวกกับลบกระจายได้ไหมคาตอบคือไม่ได้นะครับน้องจะไปกระจาย a กําลังสองบวก b กําลังสองไม่ได้ทุกคนอันนี้เนี่ยถ้าเป็นบวกกับลบเนี่ยน้องจะไปท่องกาลังสองสมบูรณ์กําลังสามสมบูรณ์ซึ่งภาคกอไม่ถึงกําลังสามภาคกอจะมีกําลังสองสมบูรณ์นะครับนะแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับ เออถ้าไม่เจอ A อบวกบีกำลังสองกระจายไม่ได้แล้วหนูจะทำยังไงก็ต้องไปเข้าสู่เรื่องการแยกตัวประกอบกันการก,ก,กระจายกําลังสองพวกนี้นะครับนะนึกเรื่องไม่ทันนะใครที่เคยติวเรื่องพวกนี้ไปก็ต้องไปกระจายว่าไงครับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะอันนี้ก็จะไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆไปใช่ไหมฮะ,ะไม่ได้ค่ะเยี่ยมมากเลยครับนะไม่ได้ค่ะกระจายไม่ได้เยี่ยมมาก ทำไม่ได้ค่ะไม่ใช่นะทำไม่ได้ค่ะอาจารย์ไม่ใช่นะกระจายไม่ได้นะโอเคนะเพราะนั้นทุกคนสรุปให้อยู่ในหน้าเดียวกันกดแคปเจอร์ไว้นะครับนะกดแคปเจอร์ไว้ถ้าเป็นคูณกับหารนะค,คูณหารกระจายได้นะฮะบ,บวกลบกระจายไม่ได้นะครับต้องไปสรุปให้ดีนะครับอาจารย์แล้วเรื่องนี้ใช้ตอนไหนนั่นแหละทุกคน นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละข้อสอบออกประจําเลยเรื่องนี้ใช้ตอนไหนอ่าไปดูเองนะวันนี้คงไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับนะคนที่อยู่ในคอรสติวต้องเข้าใจดีนะครับนะเรื่องพวกนี้นะครับสอนไปหมดแล้วนะครับอ่ะต่อมาครับปัญหาต่อมาคือกระจายไม่ได้แล้วหนูต้องทำยังไงเอ่ยทุกคน2015กับ2012เนี่ยมันยังไม่เท่ากันน้องก็ต้อง เอา2,015เนี่ยเพื่อให้มันเป็น2,012มันจะง่ายกว่าลด2,015ลงมาลดลงมาลงมาลงมาลดลงมานะครับ2,012มันเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้ต้อง2,015ลดลงมาคำถามครับลดมากี่แต้มลดมา2ลดมา3แต้มเพื่อให้เป็น2,012มันต้องลดลงมานะฮะเพราะฉะนั้น A ทุกคนต้องลดลงมาครับนมันจะลดยังไงวะมันมองภาพไม่ออก น้องมองภาพไม่ออกพี่ใช้สมบัติให้ดูเลยนะครับเราต้องลดลงมาสามแต้มแล้วก็ต้องเป็นสองพันสิบสองทุกคนดูครับที่พี่ขีดเส้นใต้ปากกาแดงตรงเนี้ยเท่ากันไหมเท่ากันไหมครับคำตอบคือเท่ากันนะอันนี้สมบัติอะไรฮะฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันทุกคนน่แค่กลับคิดไปเหมือนเดิมมาเอาสามบวกกับสองพันสิบสองอ่ะมันก็จะได้สองพันสิบห้าแล้ว เพราะนั้นบรรทัดหนึ่งกับบรรทัดสองเนี่ยเท่ากันเหมือนกันแค่ใช้สมบัติเลขยกกำลังนะครับแล้วก็คูณกับหยกกำลังสองพันสิบสองแล้วลบออกหนึ่งลบหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูเลยนะครับทุกคนดูตรงนี้ขอจะใช้จุดให้เหมือนกันนะเครื่องหมายคูณเหมือนกันนะครับใช้จุดให้เหมือนกันทุกคนดูยูฮูเฮลโลคูณกันได้ยังคูณได้ยังคูณได้แล้ว ไหมคูณได้แล้วเพราะเลขชี้กาลังมันเท่ากันแล้วแบบที่คุยกันเมื่อกี้นี้นะฮะเพราะนั้นมันคูณได้แล้วนะครับอ่ะเราก็เริ่มเลยเเราจะเท่ากับอ่ะตรงนี้ครับทุกคน2กําลังสามเนี่ยได้เท่าไหร่2กําลังสามได้แดนะฮะแล้วมันก็คูณอยู่กับ2คูณหยกกาลังสองันิบลบหนึ่งอันนี้ทันไหมครับจากบรรทัดบนมาบรรทัดล่างก็คือเอากําลังสอง2น,นี่ออกไปนะแล้วก็2กับ5คูณกัน คนดูสองกับห้าคูณกันมันได้สิบเว้ยเฮ้ยนะมันได้สิบเดี๋ยวพี่ย่อตรงนี้หน่อยพื้นที่ไม่พอเนี่ยสองกับห้าคูณกันที่เราจะเอามันมารวมกันได้เนี่ยเพราะว่าเลขมันเยอะน้องคำนวณตรงๆไม่ได้หรอกครับแล้วน้องจะไม่สามารถหาผลบวกเลขโดดได้แน่นอนนะฮะเราก็จะได้ว่า A เป็น8คูณกับ10 8คูณกับ10ยกกำลัง2012ลบ1 หมายความว่าไงทุกคนเดี๋ยวพี่ซูมให้หมายความว่าไงซูมให้หมายความว่าแปดคูณกับสิบยกกำลังสองพันสิบสองเนี่ยมันก็หมายความว่าแปดคูณอยู่กับสิบศูนย์กี่ตัวสองพันสิบสองตัวมันก็หมายความว่าแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ไปเรื่อยใช่ไหมศูนย์ศูนย์ศูนย์ไปเรื่อยๆจะมีศูนย์ทั้งหมดสองพสิสองตัวแล้วก็ลบออกหนึ่ง นี่คือสิ่งที่บอกทั้งหมดว่าทําไมต้องรวมกันนะครับทําไมต้องใช้สมบัตินะครับทําไมต้องรู้สมบัติเลขยมหลังพวกนี้ทั้งหมดด้วยทําไมต้องรวมกันได้สิบด้วยนะครับตอนแรกที่เราทาเนี่ยมันจะมีคําถามว่าทําไมทําไมทาไมทําไมหมดเลยใช่ไหมแต่พอเราทําไปสักพักเราจะรู้ว่าอ๋อเพราะเลขมันเยอะมากเลขมันเยอะมากๆเราไม่สามารถไปบวกทีละตัวได้หรอครับว่าผลบวกเลขโดดมันมีค่าเท่าไหร่แต่ถ้าแบบเนี้ยน้องสามารถทําได้ครับ แปดแล้วมีศูนย์สองพันกว่าตัวนะคำถามครับลบหนึ่งเอาละคำถามนะลบหนึ่งแปบดบแล้วมีศูนย์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 สองพันสิบสองตัวลบหนึ่งเหลืออะไรเหลืออะไรลบหนึ่งอะน้องนึกภาพถ้าเรามีแปดร้อยลบหนึ่งศูนย์สองตัว แปดร้อมันจะได้799ดเใช่ปะเกตัวเอาไหมแปดพันลบหนึ่งศูนย์สตัว8ปดพัลก็จะได้เ9 9 9เก้าตัวนะเพราะนั้น8ป2ศูนตัวพอน้องลบออก1มันก็จะเหลืออะไรมันก็จะเหลือ7แล้ว999ไปเรื่อยฮนะ9 9, 9้ไป2012ตัว นั่นแ like <this> <this> หละฮะพอน้องได้แบบนี้ออกมาแล้วนะครับเขายัดลบตรงนี้อันนี้ทําให้ดูเฉยๆนะครับพอน้องได้แนวคิดตรงเนี้ยน้องก็จะได้ว่า A ของเราเนี่ยนะครับคือเจ็ดเก้าพเก้าไรไปรวกเก้าเก้าเก้าไปเรื่อยๆฮะแล้วโจย์ถามอะไระโจทย์ถามผลบวกเลขโดดมันก็คืออะไรครับเอาเจบวกเก้าบวกเก้านะนะเขียนดีๆบวกเก้าบวกเก้าบวกไปเรื่อยๆฮะ บวก 9. บวกไปเรื่อยมี9ทั้งหมด2,012ตัวพอน,นึกออกไหมครับว่าทำไมเราต้องทาตั้งแต่บรรทัดแรกทำไมต้องแยก2ตัวนี้ออกมาเพื่อให้มันคูณได้เพื่อให้คูณได้แล้วทำไมต้องมี10พอมี10แล้วทำไมต้องมีพอลบ1แล้วมันจะดูยังไงนะครับเราก็จะได้7บวกกับ9 9 9บวกกัน2,012ตัวทุกคนครับ9บวก9บวก 9, บวก9ไป2,212ตัวเนี่ย ตัวนะสองพตัวมันก็คือเจ็ดบวกกับเลยครับเก้บวกเบวกเไปสองพตัวมันก็คือเก้าคูณกับสองพเหมือนห้าบวกหบวกหไปสิตัวก็ห้าคูณสิบนะเก้บวกเบวกเไปหตัวก็เก้าคูณห้บวกเบวกเไปสิตัวก็เก้คูณสิเพราะนั้นเก้บวกเบวกเไปสองพตัวก็เก้าคูณสอนสิะเพราะนั้ตอบข้อนี้คือตรงเนี้ย เจ็ดบวกกับเคูณกับสองพคูณเลยมาเร็วคนที่ติวกับจันแก๊ปแล้วคูณมันทัดเดียวต้องเป็น9ก้าคูณสได้สิครับใส่8ทด1 9ึคูณหนได้เทด1เป็น10ทด1น่าคูณศได้0ูทดหได้หนึ่งแนะครับแล้วก็บวก7จ็ดคำตอบข้อ,อน,นี้คือเท่าไหร่เอ่ยหนึ 1, 8, 100, 100, ่งหน่อะไเนี่ยหนึ่งหบวกเไปหนึ คำตอบข้อนี้คือหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งห้านะครับหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งห้าตอบช้อยข้อที่สามครับหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งห้าตอบช้อยข้อที่สามนะครอาจารย์ต้องบอกว่ามาถึงข้อเนี้ไม่ได้จะทําได้ทุกคนนะครับต้องคนที่มีความพร้อมเท่านั้นก็ย้อนกลับไปที่บนหัวคลิปที่อาจารย์เขียนว่าวันครูพาครูมาติวมาวัดความพร้อมกันนะครับ เพราะนั้นแรกๆน้องอาจจะทําได้นั่นคือธรรมชาติของภาคกอนะครับแต่พอน้องทําข้อสอบภาคกอไปเรื่อยๆเนี่ยน้องจะรู้ว่าบางข้อมีความยากและบางข้อใช้ตัดสินชีวิตในการสอบรับราชการเลยนะครับถ้าน้องทําได้น้องจะชนะคู่แข่งนะครับการติวสอบไม่ได้ติวกันเล่นๆครับติวเพื่อให้ชนะคู่แข่งอาจารย์หนูเอกไทยหนูต้องทําได้ไหมก็ถามว่าน้องอยากชนะคู่แข่งไหมผมเอกพราผมต้องทําได้ไหมน้องอยากชนะคู่แข่งไหมนะถ้าน้องอยากอยากชนะคู่แข่งน้องต้องทําพวกนี้ให้ได้นะครับ เพราะคณิตศาสตร์ชนส่วนใหญ่พื้น,พ,นพื้นเนี่ยทุกคนเท่าเท่ากันหมดเลยครับแต่ถ้าทุกคนทําพวกนี้ได้เนี่ยเราจะชนะคู่แข่งทุกวิชาภาษาไทยคณิตอังกฤษนะครับถ้าอยากชนะคู่แข่งน้องๆต้องเก็บคะแนนพวกนี้ให้ได้นะฮะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมสถาบันเรามีคนสอบได้ที่หนึ่งเยอะนะครับปีนี้ก็คาดว่าก็น่าจะเยอะเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับนะอ่ะมาทุกคน เราพอสมควรแล้วนะครับนะเดี๋ยวคนที่อยู่ในคอสเขาจะว่าเอานะครับนะเดี๋ยวคนที่อยู่ในคอสติวเขาจะว่าเอาติวเยอะไปป้าอาจารยร์ไม่ต้องทักแชทมานะคนที่อยู่ในคอสติวไม่ต้องทักแชทมาอันนี้อาจารย์ติวด้วยใจนะครับอยากให้น้องๆได้เตรียมตัวนะครับเราชาวครูผู้ช่วยได้เตรียมตัวทุกคนนะครับนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ